สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าพ่อเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยโพสต์คลิปโชว์ลอตเตอรี่งวดวันที่17มกราคม64พร้อมลั่นงวดนี้รวยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่17มกราคมโดยล่าสุดเจ้าพ่อเลขเด็ดอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสุนัขพร้อมลอตเตอรี่ชุดใหญ่หลายสิบใบพร้อมทั้งระบุข้อความว่างวดนี้รวยซื้อเยอะอยู่นะงวดนี้ถ้าไม่ถูกบานแน่ๆฉันใกล้วันจะถึงจะโพสเลขสวยๆให้ดูอีกทีว่ามีเลขอะไรบ้างนะพนะงวดนี้รวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งส่วนใหญ่เลขที่คุณมนต์สิทธิ์ซื้อไว้ก็จะมี817และ621นะคะส่วนมากก็จะเป็นเลข17ที่เป็นวันออกลอตเตอรี่นั่นเองแล้วอีกเลขก็คือเลข64แล้วก็เลข21ซึ่งเป็นเลขคสและพสของปีนี้ค่ะก็หวังว่างวดนี้จะโชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ